จุดเริ่มต้นนะคะจริงๆก่อนหน้าที่จะมาเป็นนักวอล์กไกด์นะคะจูเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าแอร์โฮสเตสมาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เมื่อมีสายการบินปิดตัวลงนะคะจูก็ได้ผันตัวมาทำงานในบริษัทฟิตเนสนะคะแต่ว่าเป็นเลขาก็เลยแบบคลุกคลีอยู่ในวงการออกกำลังกายมาสักพักนึงแล้วก็ตอนนั้นคือมีสภาวะคือมีความเครียดเข้ามากดดันเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากหาทางออกให้กับตัวเองที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นก็เลยลองหันมาออกกำลังกายดูตอนแรกออกกำลังกายเป็นเพื่อสุขภาพเฉยๆนะคะแล้วก็มีเพื่อนชักชวนที่จะมาลองเล่นดูเขาบอกว่าเราน่าจะทำได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองสักครั้งนึงจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วว่าเราชอบหรือไม่ชอบแล้วจากนั้นก็คือกลายเป็นความชอบที่เรามีความสุขเวลาเราได้อยู่บนเวทีได้แสดงออกในสิ่งที่เราพยายามมาแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นทีมชาติค่ะรางวัลที่จูนภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดที่จูนเคยแข่งมานะคะก็คือจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์โลกนะคะที่เมืองเจจูประเทศเกาหลีใต้จูนก็ทำผลงานสูงสุดได้คือเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือว่าได้เป็นรองแชมป์โลกค่ะสำหรับกีฬาเพาะกายให้วินัยแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้เมื่อเราออกกำลังกายอะค่ะก็คือการเพาะกายมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่ซ้อมแค่เพียงชั่วครู่ชั่วคราวแล้วมันจะสำเร็จก็คือมันจะเป็นการใช้เวลากับตัวเองที่จะสร้างกล้ามเนื้อที่จะควบคุมอาหารเพื่อที่จะเราจะไปถึงเป้าหมายในแมตช์แข่งณวันที่เราต้องทำการแข่งขันค่ะมันเป็นความสำเร็จแล้วก็ความสุขด้วยนะว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากคนที่ผอมมากๆหรือว่าจากคนที่มีน้ำหนักเยอะมากๆกลายมาเป็นคนที่เรามีความภาคภูมิใจว่าอันนี้แหละคือเป็นหุ่นที่เราตั้งใจแล้วก็พยายามมาอันนี้คือเป็นความสุขที่รู้สึกว่าได้มาจากกีฬานี้ค่ะช่วงออกกำลังเป็นยานะคะกับจูนะคะจะมาสอนบริหารกระชับขาก้นน่องกันค่ะเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะคะก็คือยืนขากว้างหน่อยขาตรงนะคะแล้วก็ดันก้นไปด้านหลังแล้วก็สไลด์ลงเลยแล้วก็สลับด้านค่ะดันก้นไปด้านหลังนะคะแล้วก็พยายามเก็งช่องท้องนะคะให้หลังตรงแล้วก็ดันออกไปทำอย่างนี้นะคะซ้ายขวานับ1 10-12 ครั้งนะคะ 3-4 เซตค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าลังเจสนะคะเอาขาไปด้านหลังแล้วก็ลงเลยเข่านะคะจะเป็นแนวตรงใช้แรงจากส้นเท้านะคะดันขึ้นมาลงแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นทำอย่างนี้นะคะ8-10 ครั้งนะคะจำนวน4เซตค่ะทำ2ข้างเลยนะคะท่าต่อไปนะคะในเมื่อเรากระชับกันแล้วนี้เรามายืดกันนิดนึงนะคะในเมื่อเวลาเรายืนนานๆนะคะจะมีอาการปวดน่องเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการยืดน่องเบาๆนะคะโดยการเอาขาตั้งวางส้นเท้าลงแล้วก็ดันตัวมาด้านหลังนี้นะคะเป็นการยืดน่องทำค้างไว้5-10วินะคะ2-3เซตค่ะทำ2ข้างสลับกันสำหรับวันนี้นะคะจูนนำมาฝากกัน3ท่าเนาะอยากให้ทุกคนอะกลับไปทำที่บ้านนะคะแล้วจะรู้ว่าขาก้นน่องเรากระชับขึ้นแน่นอนค่ะ